คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครนะที่ตอนนี้กำลังสงสัยว่าใจของคุณย้ายออกไปจากเขาหรือยังเอามาดูเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นคนที่คุณนะคะทุ่มเทให้กับเขาแบบเยอะมากๆในความสัมพันธ์เนาะให้จนแบบตัวเองเหนื่อยๆอ่ะให้ไม่รู้จะให้ยังไงละนะคะทุ่มเทมากราวกับชิงรางวัลแต่ว่าเขากลับไม่เคยนะคะทุ่มเทอะไรให้กับคุณเลยหรือก็ให้แหละแต่ให้แบบเสี้ยวหนึ่งอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยจนแบบมันมีการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียมอะค่ะบางคนตอนนี้คุณก็อาจจะยังทุ่มเทอยู่บางคนคุณก็อาจจะแบบเลิกทุ่มเทละเหนื่อยบ่ไหวเนื้อคะฉันไปทุ่มเทอะไรให้กับชีวิตของฉันเองก็ได้อะไรเงี้ยเนาะบางคนอาจจะมีความต่างนะคะวัฒนธรรมการเลี้ยงดูก็ได้เช่นกันเอาจริงไหมแค่สองคนต่างพ่อต่างแม่ก็ต่างแล้วแหละเนาะเนาะค่ะตอนเนี้ยคุณอาจจะไปมีเป้าหมายในชีวิตด้านอื่นที่อาจจะไม่ใช่เขาแล้วก็ได้เนาะค่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองตามเสียงหัวใจตัวเองแต่ในการที่ทำตามใจตัวเองน่ะไม่ค่อยทำหรอกนะกับเรื่องของคุณฉันไปของฉันอย่างเงี้ยฉันก็ทำไมอ่ะฉันอยากจะทำอะไรตามใจฉันแอบค่ะมีแต่คุณที่ตามใจเขาเพราะว่าคุณน่ะก็เสียงหัวใจมันเรียกร้องให้ฉันทำเพื่อเธอเป็นคนที่คุณทำให้จริงๆนะทำตามเสียงหัวใจแต่เขาอ่ะก็ทำตามเสียงหัวใจเหมือนกันของตัวเขาเองกับสิ่งอื่นแต่ไม่ใช่เรื่องของคุณก็อาจจะมีเรื่องของคุณบ้างอะค่ะแต่น้อยกว่าที่เขาให้กับเรื่องของตัวเองเนาะเป็นคนที่คุณกับเขาค่ะอาจจะเคยมีเรื่องราวดราม่าเสียอกเสียใจกันมาน้ำตานองหน้าคุณอาจจะเสียน้ำตาให้กับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนไม่เสียน้ำตาแต่ก็เศร้าแหละหรืออาจจะไม่เศร้าแต่แบบมีเรื่องไม่เข้าใจกันเยอะมากเนาะคะแล้วตอนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ก็ได้หรือเขาอาจจะกำลังคิดถึงคุณอยู่โดยเฉพาะยิ่งวันเวลาเก่าๆที่เราสองเคยมีอะไรดีๆร่วมกันเนาะคะช่วงนี้ไม่รู้ใครขอบตาคล้ำนอนไม่พอหรือเปล่าช่วงนี้ใครขอบตาคล้ำเพราะดูซีรีส์แบบดราม่าเสียน้ำตาตามซีรีส์หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่หรอกค่ะอาจจะเสียน้ำตาในความสัมพันธ์แหละใครนะที่ตอนนี้กำลังสงสัยว่าใจของคุณย้ายออกไปจากเขาหรือยังบาดเจ็บกันมาก็เยอะค่ะเยอะมากนะคะสะเทือนไม่รู้จะสะเทือนยังไงบางคนก็อาจจะทะเลาะตอนอยู่ในกันก็มีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบ่อยๆเนาะนะคะบางคนอาจจะมีการทำร้ายเรื่องทำร้ายจิตใจกันแล้วมากไปกว่านั้นบางคนอาจจะเคยโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปเนาะแต่มันมีสองอย่างสำหรับพี่มุกนะที่พี่มุกจะไม่อนุญาตให้กลับมา1คนที่ ไม่ได้เห็นความสำคัญของเราแล้วเลือกไปกับคนอื่นหรือ third party 2คนที่ทำร้ายร่างกายเราค่ะเพราะเขาไม่ให้เกียรติเราเอาซะเลยร่างกายที่เราทนุถนอมมาที่ครอบครัวเราดูแลเลี้ยงดูเรามานะคะแล้วเขามาปฏิบัติแบบไม่ให้คุณค่าอันนี้คือ2อันสำหรับพี่นะพี่มุกนะคะที่ไม่อลาวเด็ดขาดนะคะอ่ะก็เป็นงานเตือนสติอะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เจอเคสนี้ท่านถึงขั้นทำร้ายร่างกายเรานะบางทีเราต้องดึงหัวใจมารักตัวเองเยอะๆนะ
กว่าจะโตมาขนาดเนี้ยเราหมดไปกี่ล้านเยอะนะนะคะใช่ไหมเรามีค่ามากนะตั้งแต่เด็กเนาะค่านมค่าอาหารค่าเราเรียนค่ากิจกรรมในวัยเด็กเติบโตมานู่นนี่นั่นณปัจจุบันก็ยังมีค่าอีกเยอะเลยค่ะค่าบ้านค่ารถค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าสตรีมมิ่งค่าบัตรเครดิตแต่มันคือเรื่องจริงไงคือคนที่เขาทำร้ายเราอะโดยอ้างว่ารักบางทีอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะอยากให้คุณนะคะอยู่ใต้อานันท์ของเขาการควบคุมซึ่งนั่นมันไม่ใช่รักค่ะร่างกายและจิตใจเราคือสิ่งที่มีค่าเนาะต่อนะคะอันนี้อยากจะบอกไว้เนาะเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ยอมเป็นสองเรื่องที่ไม่ยอมนะคะยิ่งที่สองนี่ที่อันที่สองนี่คือทำร้ายร่างกายฉันกล้าแต่นี่ฉันไม่ยอมนะจ๊ะ ฉันสู้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนแต่โชคดีไม่เคยเจอเนอะคะใครที่เคยเจอค่ะหันกลับมารักตัวเองเยอะๆนะโอเคใครนะที่ตอนเนี้ยกำลังสงสัยว่าใจของคุณย้ายออกไปจากเขาหรือยังเนาะเป็นคนที่คุณอะโหยเหมือนพ่อพระแม่พระทำอะไรดีๆให้เขาแบบเยอะมากเยอะสิ่งทำให้ทุกอย่างให้ก่อนให้ตัวเองด้วยรักเขาอย่าไม่มีเงื่อนไขมันก็รักได้อะแหละแต่ก็ต้องรักตัวเองเยอะๆค่ะแล้วตอนเนี้ยถ้าคุณอาจจะขยับออกมาจากเขาก็อาจจะคิดถึงวันวานนะคะที่คุณเคยทำอะไรดีๆให้กับเขาอย่างมากมายและเหมือนเขาเองก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ปรารถนาดีและรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆเพิ่งรู้เพิ่งฉลาดบางคนเนาะคุณกับเขาอาจจะเคยส่งบทเพลงให้กันบางคนก็เล่นดนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเคยร้องเพลงด้วยกันหรือเขาชอบฟังเสียงคุณเสียงคุณเพราะเสียงคุณน่ารักหรือต่อให้คุณร้องเพลงผิดคีย์อะค่ะก็ยังเป็นเสียงที่ดีต่อใจแล้วตอนนี้อาจจะมีการคิดถึงเสียงหนักมากด้วยนะหรือถ้ายิ่งมีบทเพลงร่วมกันเนี่ยค่ะเวลาฟังบทเพลงอะไรเนี่ยก็แบบคิดถึงตลอดแต่จะทำอะไรหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงพอดูเขาสงบอะค่ะตอนนี้คุณกับเขาต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะนะคะอย่างนิ่งๆสงบไม่ขยับนี้อาจจะมีการดูเชิงด้วยนะใครจะขยับก่อนนะคะหรือไม่งั้นอีกหนึ่งค่ะว่าตอนนี้ใครบางคนอาจจะอยากจะปลีกวิเวกนะคะให้เวลากับตัวเองพักผ่อนสงบจิตสงบใจอีกในหนึ่งใครบางคนในที่เนี้ยช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องเข้ามากระทบอยากจะแบบหาพื้นที่สบายและผ่อนคลายอะค่ะในการได้ชาร์จแบตนะคะหรือบางคนแค่คิดถึงคุณก็มีความ สบายใจในนั้นแล้วมีคนชอบนั่งสมาธิในนี้ด้วยนะคะตอนนี้อาจจะมีคนที่หันมาดูแลตัวเองดีๆอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะที่หันมาพัฒนาตัวเองแล้วก็การที่คุณหันมาพัฒนาตัวเองนะคะปลนเปลือยตัวเองอย่างมีความสุขให้ความรักกับตัวเองแบบเต็มที่เลยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเหมือนกันนะและใครบางคนแต่ก่อนอย่างที่บอกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้ตัวเองก่อนรักตัวเองแบบมากๆมากจนถึงขั้นแบบว่าละฉันเอาตัวเองเป็นที่ตั้งลืมคนรักที่อยู่ข้างๆซึ่งโอเคการรักตัวเองอ่ะมันดีค่ะมันดีแล้วค่ะแขนขาเราต้องแข็งแรงก่อนเนาะแต่ไม่ใช่แบบว่าขนาดที่แบบคุณมีคนอยู่ข้างใจแล้วคุณไม่เห็นหัวหรือเห็นค่าความรู้สึกของเขาโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะใครบางคนเคยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆหรือไม่ใช่เคยแต่ยังเป็นอยู่ก็ได้เพราะฉันเป็นของฉันอย่างนี้เธอก็ต้องรักฉันในแบบที่ฉันเป็นน่ะสิใช่แต่เขากลับไม่ได้รักคุณในแบบที่คุณเป็นตอนนี้ใครบางคนคุณอาจจะวางมือละคุณอาจจะเคยทำอะไรเยอะมากในความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้คุณวางมือกับทุกสิ่งพักพอเศร้าเศร้านะคะคุณมาจัดการชีวิตของคุณทำนู่นทำนี่นะคะแล้วคุณอาจจะนิ่งใส่เขา
ตอนนี้ในความนิ่งอ่ะใครบางคนรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจอาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะเขาไม่เคยเห็นคุณนิ่งขนาดนี้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณน่ะยอมแพ้หรือวางมือเรื่องเขาแล้วใช่ไหมไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมย้ายหัวใจออกไปจากเขาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเนาะอาจจะมีใครบางคนที่โฟกัสแต่หน้าที่ของตัวเองฉันมีสิ่งที่ฉันต้องทำ ambition ฉันมีสิ่งต้องทำต้องทำก็อ้างแต่สิ่งที่ตัวเองต้องทำแต่ในพาร์ทของความสัมพันธ์อะค่ะอาจจะชินกับการได้รับโดยที่ไม่ต้องทำหมายถึงอะไรคุณทำเยอะแต่เขาไปทำสิ่งที่เขาต้องทำซึ่งสิ่งที่เขาต้องทำนั้นก็อาจจะมีคุณแต่คุณเป็นอันดับท้ายๆเนาะอะไรเงี้ยพอเขาไปให้สิ่งอื่นก่อนแล้วยังไงเขาก็รู้ว่ายังไงคุณก็ต้องทำอยู่ดีนะคะบางคนคุณอาจจะให้เขาเป็นอันดับต้นๆ priority ความสำคัญอันดับต้นๆแต่เขาให้คุณเป็น priority หรือความสำคัญอันดับท้ายๆท้ายยังไงเช่นว่าการตอบข้อความคุณตอบเขาแทบจะทันทีเขาจะอ่านแต่ยังไม่ตอบข้ามคืนก็ไม่ตอบเลยจ้าเป็นหรือข้ามวัน2วัน3วันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะคะเป็น priority ท้ายหรือไม่ได้อยู่ใน priority เขาได้3เพราะรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ทักมาไม่ต้องตอบก็ได้แต่ตอนเนี้ยนะคะตอนที่คุณอยู่นิ่งกับตัวเองเขาเหมือนรู้แล้วนะรู้แล้วนะว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้หรือเพื่อที่จะทำในสิ่งที่อาจจะเคยผิดพลาดในความสัมพันธ์ให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคู่ควรกับคนที่ควรกับคุณควรจะได้รับเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงสูงเนาะนะคะเข้าถึงยากนะคะบางทีคุณเองก็พยายามจนเหนื่อยๆอะค่ะตอนนี้คุณหันมาปกป้องตัวเองเขากลับรู้สึกว่าคุณเองก็มีด้านที่เกราะป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองเหมือนกันไม่ได้ให้เขาเข้าถึงง่ายๆนะคะแต่เขาน่ะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นจากที่เคยเป็นมาอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะเปลี่ยนอยากจะทำให้สมกับที่คุณน่ะคู่ควรที่จะได้รับนะคะทำจริงหรือไม่อีกเรื่องนึงนะใครบางคนอาจจะเคยเดินจูงมือกันในยามค่ำคืนนะคะหรือบางคนก็อาจจะเคยแบบคุยกันดึกดึกดื่นดื่นบางคนเคยเดินเล่นมองฟ้ามองดาวยามราตรีร่วมกันหรือบางคนชอบสบตาหรือเวลาสบตากันนะคะมันเป็นประกายระยิบระยับนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็อาจจะยังไม่ได้ยอมแพ้ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะหมดหวังเรื่องเขาหรือยังเนาะมีคนใกล้ในนี้ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภูมิภาคต่างประเทศบางคนอาจจะอยากเดินทางมาหาคุณหรือบางคนอาจจะทำงานแบบที่มีการเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเขาอยากรู้นะว่าคุณน่ะยังอยากจะเดินทางไปในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่าย้ายหัวใจไปที่อื่นเดินทางไปที่อื่นแล้วที่ไม่ใช่เขามีใครอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือใครอยากจะมาเที่ยวภูเก็ตหรือใครอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่ามาเที่ยวทะเลอันดามันหรือเปล่าไม่ทราบหรือคุณนะคะค่ะอาจจะเคยเดินเล่นชมวิวเด็กกันชมเมืองเด็กกันอะไรประมาณนี้เนาะมีคนหน้าตึงในนี้รอกับฉีดมาฉีดโบมานะคะไม่หือไม่ไม่รู้เลยว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะหรือไม่งั้นก็คือขี้เกียจวางฟอร์มเก่งอาจจะมีใครบางคนเคยแต่งงานมาก่อนหรือผ่านชีวิตคู่ที่ร้าวรานมาก่อนบางคนคุณนะคะอาจจะเคยอยู่กินกันมาก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะเคยกลัวการแต่งงานกลัวการคอมมิตหรือแม้กระทั่งบางคนตอนเนี้ย
อาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าเขามีคู่อยู่แล้วโอ้ย้ายใจไปเลยค่ะคุณน่ะไม่ต้องไปรอนะคะมีคนอีกเยอะนะคะมีคนบ้างานในนี้ค่ะนะคะมากมากวันหยุดคืออะไรไม่รู้วันหยุดก็เอางานกลับมาทำด้วยเนาะนะคะลัคนาราศีคุณกับเขาเนาะทอรัสนะคะพฤษภธาตุดินนับทุกแบบนะคะเจมินายมิถุนธาตุลมนะคะนับทุกแบบเช่นกันแคนเซอร์กรกฎนะคะธาตุน้ำไพซิสมีนธาตุน้ำนะคะอาจจะมีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในนี้คุณหรือเขาเนาะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องอาจจะมี1 11 21 31นะคะ55 25นะคะลงท้ายด้วยเลข5เมื่อกี้ก็ลงท้ายด้วยเลข1ได้เช่นกันเนาะแล้วก็66 26นะคะลงท้ายด้วยเลข6นะคะอายุนะคะวันสำคัญวันพิเศษวันเกิดนะคะไอดีอะไรก็ตามแต่และจะมีเดือนที่เกี่ยวข้องก็คือเดือนมกราคมนะคะพฤษภาคมมิถุนายนเนาะอาจจะเป็นเดือนครบรอบเดือนสำคัญครบรอบเดทแรกเจอกันครั้งแรกอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะ Could you give me one more chanceเธอจะให้โอกาสฉันอีกครั้งจะได้ไหม Tonight I see you in my dreams คืนนี้ฉันจะฝันถึงเธอนะขอเจอในความฝันนะแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอในชีวิตจริง When I kiss you so much ไปจูบในฝันก่อนละกันนะ Darling thank you for coming into my life ขนาดขอบคุณนั่นยังไม่เห็นค่าเลยI'm surrounded by toxic people. ช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ผิดค่ะนะคะประชุมศาสตร์กันในห้องประชุมศาสตร์กันสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยหรือทำงานแต่ละวันก็โดนดูดพลังงานชีวิตได้แบบการเจอผู้คนปัญหาเยอะสิ่งจริงกับเบล I keep writing you so many messages and then I delete. เขาบอกว่าเขาเตรียมหรือข้อความถึงคุณเยอะมากพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบสุดท้ายก็ไม่กล้าส่งแล้วจะมาบอกทำไมล่ะจ๊ะเพื่อเนาะก็เป็นแรนดอมฮะไม่รู้พลังงานของใครกันนะคะไม่ต้องอินเยอะบอกแล้วบอกบ่อยๆนะคะอยากอินอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองก็ทักกันเข้ามาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ